คยเปลี่ยนเสียคะแคทกับพี่เฮงซื้อขนมมาฝากค่ะรับรองอันนี้ถูกใจเสียมากเลยอะไรวะซื้อมาฝากทั้งสี่บ้องเอ๊ะหลามเอ็งนี่มันรู้ใจข้าจริงๆไงนะเขาเรียกว่าอ้าวอย่าไปกินเฮ้ยนี่มึงเกินไปได้หรอทำไมบอกเฮ้ย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 คนไหนใช่หน่งวะเออกูเองทำไมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยจ้างนักเลงมาป่ะมึงจ้างมาใช่ไหมมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูแคทค่ะพามันสองคนไปห้องเริงลมฮะห้องเริงลมเสียแต่ว่าห้องนั้นพามันไปมึงสองคนจะคืนดีกันได้หรือยังไม่ไม่เหรอในเมื่อมึงสองคนดีกันไม่ได้แล้วก็มึงต่อยกันเลยเอาเลยไปเอ้าเอ้าสปอยคะพี่หญิงเฮ้ยน้องบูมพี่บูมดูสิวันนี้สปอยแต่งตัวสวยไหมสปอยใส่ชุดไหนก็สวยขอบคุณค่ะพี่พงน้องเค้กแต่งตัวมาเหมือนนัดกันมาเลยเนาะจริงด้วยค่ะพี่ก็เลยพาน้องสปอยมาเปิดตัวน้องคัพเค้กเขาจะได้รู้ว่าน้องสปอยกับน้องบูมเนี่ยนะเขาเคยเป็นแฟนกันเฮ้ยกาแฟที่ให้ไปสั่งกันได้ยังเรียบร้อยแล้วจ้าเอาเรียบร้อยก็ไปเอามาสิอยากกินแล้วได้สิจ๊ะเอาไอ้นงได้แล้วก็ลุกไปหยิบสิเดี๋ยวมึงคุยกับกูไหมเนี่ยเดี๋ยวเสียคุยกับผมเหรอ โอ้ยเฮ้ยเสียคุยกันตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะก็ผมจะรู้ไหมว่าเสียคุยกับผมฮะนี่ผมต้องฟังเสียทุกเรื่องหรือไงเอ้ยผมก็มีสวีทหวานแหววกับครอบครัวผมบ้างสิเอ้ยไม่ใช่มาฟังเสียทุกเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผมกำลังคุยกับแก้วอยู่ไอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อกี้เออรู้แล้วไอเรียบร้อยอ่ะใช่ผมคุยกับเมียเนี่ยคือไม่สมควรมันไม่สมควรที่จะใช้คำพูดนี้นี่มึงดูปากกูนะไม่ตายหรือไงเอาเอาสิหรือยังเอาทำไมมึงจะกินศพหรือไงไอ้เสียกูกินไม่ลองหรอกไม่อร่อยนี่เสียอย่าพูดเลยนะอยู่ดีก็ด่าผมเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ดีๆกูด่ากูบอกว่ากาแฟที่ให้ไปสั่งได้หรือยังมึงบอกเรียบร้อยแล้วผมถามก่อนว่าไอ้กาแฟในแก้วเดียวเนี่ยระดับเสียเนี่ยจะลุกไปชงหรือเดินไปซื้อเองเนี่ยมันไม่ได้เลยไงผมต้องทำตามเสียทุกอย่างหรือไงการที่เป็นลูกน้องเสียเนี่ยคือจะนั่งติดเก้าอี้เลยหรือไงเหมือนติดเตียงอะไรเงี้ยนี่วันนึงถ้าเกิดเสียเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยทำไงเดินบ้างให้เลือดมันสูบฉีดไม่ใช่ใช้คนอื่นแค่อย่างเดียวเข้าใจเปล่าไอ้น้องโถเอ้าทำไมต้องมึงไปเอากาแฟมาสิพักเที่ยงพอดีหมดเวลาแค่นั้นเองมันต้องทำตามเวลาใช่ป่ะอะไรเสียคะแคทกับพี่เฮงซื้อขนมมาฝากค่ะไอ้โอ้โหนี่รับรองอันนี้ถูกใจเสียมากเลยอะไรวะซื้อมาฝากทั้งสี่บ้องเอ้ยข้าวหลามข้าวหลามเขาเรียกเป็นกระบอกอ๋อกระบอกกระบอกเฮ้ยแท่งครับเอ็งนี่มันรู้ใจข้าจริงๆไงนะนี่ค่ะกาแฟขอบใจสองคนมากเลยอ่ะเห็นที่ร้านบอกว่ามีคนสั่งไว้แล้วยังไม่มีใครไปเอาแคทก็เลยเอามาให้ค่ะโอ้ยสั่งไว้แล้วไม่ไปเอาเอ้ยเสียครับโทษทีนะครับผมว่าเสียตอนนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยนะครับต้องดูแลสุขภาพนิดนึงเพราะว่าทานของหวานๆมากๆเนี่ยผมบอกมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับเสียนะฮะลดได้ก็ลดเบาได้ก็เบาครับเสียเป็นห่วงครับ
นึกจะดีก็ดีอ่ะทำไมล่ะครับนึกจะร้ายก็ร้ายมึงมาห่วงยายกูอะไรตอนนี้มึงพักเที่ยงอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ยเสียก็รู้ว่าพักเที่ยงแต่ตอนนี้ถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นกับเสียเนี่ยผมจะนิ่งดูดายได้ยังไงล่ะครับเสียฮะเสียกำลังจะทานของอันตรายฮะหวานซะขนาดนี้แล้วทำไมมึงยังไม่ไปมึงมายุ่งอะไรเสียครับผมจะไปได้ยังไงล่ะครับที่นี่ก็เหมือนบ้านหลังที่สองของผมโอ้โหแล้วเสียก็เหมือนพ่อของผมโอ้โหไอ้ถามจริงมึงเลียเสียจะลิ้นด้านเลยเหรอฮะแล้วมึงอะลิ้นได้ยังฮะมึงเอาของมาปนเปื้อนเสียเนี่ยมึงมาจบสพขนาดเนี้ยอ่ะลิ้นมึงได้หรือยังไม่จริงหรอกค่ะพี่เท่งเขาซื้อมาฝากทุกคนโหอีแคทเงียบไปเลยเฮ้ยมึงสองคนนี่นะตั้งแต่ได้กันนี่นะปากคอล้อลายมากไอ้นงรวมหัวกันสองคนผัวเมียใช่ไหมมึงพูดดีนะกูเสียหายนะเฮ้ยแค่เสียหายแต่กูต้องเสียเงินนั่งเงี้ยมึงพูดอะไรให้เกลียดกันบ้างดิเขาเรียกว่าอ้าวอย่าไปกินเฮ้ยนี่มึงเกินไปแล้วไอ้นงทำไมเกินอะไรก็ของไม่ดีหวานซะขนาดนี้เอามาให้เสียกินมึงถือวิสาสะอะไรมึงถือวิสาสะอะไรมาคว้างทิ้งเนี่ยฮะอ่ะแล้วทำไมทำไมจะเคลื่อนไม่ได้กูปกป้องเสียมึงไม่เคยปกป้องเสียสองคนมึงตั้งแต่ได้กันเนี่ยมึงพูดมึงร้องเปล่าด้วยมึงร้องเปล่าด้วยทำไมมาฝากอะไรอะไรมึงเข้ามาโอ้โหข้าวหลามมึงเข้ามามึงมั่นใจใช่ไหมเอาไปละเอามาละคุณแคทจัดการมันเลยมึงเจอเนี่ยมามึงสองหนึ่งไหมเอาไหมโอ้สองหนึ่งมึงเก่งจังสองหนึ่งเหนียวมึงเหนียวไหมเอาไหมกูยอมเหนียวแต่มึงอะเลือดเต็มหน้าเลยเอาไหมล่ะปากมือปากคอร้านนี่ฮะเอ้ยเงียบอยู่เฉยเอาวางเอาวางเสียช่วยหน่อยเร็วเอาวางเอาวางเฮ้ยไม่เท่าไหร่บอกเฮ้ยเฮ้ยไปเลยโอ้ยไอ้เจ้าไอ้หัวฮะโอ้ยมึงเอาแทงแทบไปดูมันดิไปห้ามเฮ้ยน้องบูมครับชอบสีไหนครับโอ้โหสีมันแรงทั้งคู่เลยครับมีสีอื่นไหมทนายโอ้มีเยอะแยะครับเตรียมมาเพียบเลยเดี๋ยวดูอีกทีทนายขอบคุณมากเลยโอเคมาแล้วจ้าน้องบูมอ้าวพี่หญิงอันนี้กาแฟของน้องบูมจ้ะจ้าขอบคุณครับอ่ะของแกโอ้โหสมรรถฐานกันด้วยโอ้กาแฟผมเนี่ยผมสั่งแบบไม่ต้องหวานนะเพราะว่าคนซื้อมาเนี่ยหวานพออยู่แล้วจะอ้วกบูมทำไมต้องให้พี่ซื้อกาแฟให้ทนายนี่ด้วยอ่ะเอานะพี่หญิงนี่เขาช่วยผมไปหาชุดมาเลยนะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมช่วยหาผู้ชายเอาแบบสเปคพี่เลยนะสูงขาวติดตียิ้มหวานลายนะเนี่ยน้องบูมแหมเดี๋ยวนี้รู้ใจพี่ด้วยอ่ะคุณหญิงครับกรุณาอย่ามองผู้ชายอื่นไหมครับผมหึงรำคาญแล้วนี่น้องบูมจะเอาสูตรไปทำอะไรคะอ๋อเผอิญว่าที่ทำงานน้องบูมเขามีงานเลี้ยงไงเลยต้องแต่งตัวตามธีมเลือกสูตรให้มันเข้ากันประธานโทษครับชื่อบูมเหรอจ๊ะขอตัวดีกว่านะเพราะว่าอยากกลับพักผ่อนแล้วคุณหญิงครับเมื่อคืนเนี่ยผมฝันถึงคุณหญิงเลยนะแล้วคืนนี้เจอกันในฝันนะคุณหญิงครับคุณหญิงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดีนะที่ผมหลบทันเฮ้ยโอ้พี่ต้องกินกาแฟก่อนคืนนี้พี่จะไม่หลับไม่นอนไม่ฝันน้องบูมแล้วไอ้เนี่ยไปกันทางออฟฟิศเลยเหรอใช่ครับงานนี้ทางออฟฟิศสิแล้วคัพเค้กไปด้วยไหมไปครับถามทำไมอ่ะพี่ทำหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยทำไมอียกไหมฮะได้นะเฮ้ยเอาวะล่ะเอาได้อยู่แล้วเอาวะล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พังขนาดนี้มันยังไม่สะใจพวกมึงอีกเหรอเสียน่าจะด่ามันนู่นเดี๋ยวนี้มันลามปามใหญ่แล้วเทศหนองถามจริงๆเหอะเอง2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันมากี่ปีแล้ว
ผ่านทุกข์ผ่านสุขเจออะไรด้วยกันมาก็มากมายกอดกันบ้างยิ้มกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่มาต่อยตีกันแบบนี้มึงทำเพื่ออะไรวะเออใช่ค่ะแคทว่าพวกพี่อ่ะทะเลาะกันแรงเกินไปนะคะโหคุณแคทก็ดูมันทำสิครับพี่แท่งดูจากสภาพพี่โหน่งเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อคนอื่นมาเล่าให้ฟังกูจะไม่เชื่อเลยที่กูเห็นกับตาเลยเนี่ยนี่รถชนหมาอยู่หน้าปากซอยเนี่ยยังไม่เละเท่ามึงเลยโหน่งกำหมัดเก่งเก่งเหลือเกินมึงเก่งทั้งคู่เลยนะเนี่ยเอาเวลาที่มึงกำหมัดกัดเข้นเน้นฟันเนี่ยไปหาอยู่หายาใส่ซะปะโอ้โหเก่งเหลือเกินเสี่ยคิดว่าเสี่ยเนี่ยพอจะมีแผนนะที่จะทำให้ไอ้สองคนเนี่ยมันกลับมารักกันเหมือนเดิมแคทเอาด้วยค่ะมีใครได้ยินป่ะเนี่ยแคททำไมพูดกับเสี่ยแบบนี้อะไรคะไม่เอานะแคทเราเป็นเจ้านายลูกน้องพอคิดอย่างนี้เดี๋ยวเขามองหน้ากันไม่ติดเสี่ยมันเสียการปกครองตื่นก่อนค่ะเสี่ยแคทหมายถึงว่าเราจะต้องร่วมมือกันอย่าไอ้เรื่องเอาเมื่อกี้ตกลงเสี่ยคิดคนเดียวค่ะแคทจะร่วมมือด้วยร่วมมือด้วยเสียใช่ให้เขาสองคนดีกันโอเคโอเคงั้นเราร่วมมือกันได้เสียเสียว่าเสียงมันเพาะนะแคทว่าหลอดมันรั่วป่ะเสียไม่ชอบน้ำนะเสียชอบเสียงมันอ๋อเฮ้ยคนไหนใช่หน่งวะเออเออกูเองทำไมมึงเหรอไอ้หน่งเออเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเสียนี่ต่อยจริงเลยนะก็เออสิเพื่อความสมจริงก็กลัวเป็นพี่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดงเอ้ามึงทำพี่กูมึงทำพี่กูเหรอมึงต่อยกูทำไมเนี่ยเอ้ากูต่อยพลาดหลบไปเฮ้ยหนูแคทค่ะพามันสองคนไปห้องเริงลมอะไรห้องเริงลมโอ้เฮ้ยเด้งโอ้ยโอ้เล่นอะไรวะเสี่ยน้องบูมน้องบูมแต่งตัวเท่มากเลยจ้าขอบคุณครับดูสิวันนี้สปอยแต่งตัวสวยไหมสปอยใส่ชุดไหนก็สวยขอบคุณค่ะ